สำหรับตัวที่เป็นเกี่ยวกับ Present Perfect Continuous เนี่ยเราจะดูยังไงดีนะครับสนามที่จะเกิดขึ้นตอนนี้คือรอบกรณีพิเศษอันนี้ต้องเอาให้เต็มที่เลยนะครับคะแนน5คะแนนในรอบกรณีพิเศษทับมาเลยครับมาลุยกันได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของอปท.ที่ตอนนี้มีผู้ชนะของการจัดทำข้อสอบเรียบร้อยแล้วก็คือมหาวิทยาลัยบูรพานั่นเองข้อสอบภาษาอังกฤษ20คะแนนเลยครับดังนั้นก็ต้องทำเช่นกันนะแล้วก็ในส่วนของอาชีวะก็ประมาณ5ข้อนะครับดังนั้นใครที่สอบสังกัดไหนก็ตามหรือทุกคนที่แบบมีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่จะสอบทุกสังกัดเลยทุกรอบเลยอันนี้เป็นงานที่ดีเลยเอาภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งให้ได้มากๆครับมาดูวันนี้ถ้าเราพูดถึงเกี่ยวกับเทนส์ที่เป็น present perfect continuous tense เป็นตัวชนิดที่4ของตัว present tense คือเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยส่วนเหตุการณ์ที่เป็น simple continuous perfect น้องๆไปไล่ดูไลฟ์ที่ผ่านมานะครับว่ามันมีลักษณะอย่างไรเรื่องนี้ก็จะพูดถึง present perfect continuous ที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและต่อเนื่องไปยังอนาคตนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นครูมาแล้วทั้งหมด5ปีและผมก็ยังจะเป็นครูต่อไปอีกนะครับดังนั้นการเป็นครูของผมก็คือเป็นครูตั้งแต่ปีที่1นะครับปี58นะครับตั้งแต่นั้นมาจนปัจจุบันเนี้ยนะครับปี63ก็ครบ5ปีแล้วนะครับซึ่งก็จะต่อเนื่องไปอีกครับต่อเนื่องไปยังอนาคตอีกซึ่งก็จะเป็นครูต่อไปอีกแบบเนี้ยนี่คือลักษณะเทนส์ที่เป็น present perfect continuous ซึ่งมันบอกว่าเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตนะครับไปจนถึงปัจจุบันแล้วก็ไปยังอนาคตนะครับซึ่งมันมีความต่อเนื่องนั่นเองนะครับโดยลักษณะเทนส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีเรื่องของคำว่า for เพื่อบอกระยะเวลานะครับ for เนี่ยจะเป็นตัวบอกระยะเวลาแล้วก็คำว่า since ที่เป็นการบอกจุดเริ่มต้นคือพวกเนี้ยมันจะอยู่ในส่วนของอะไรครับมันจะอยู่ในส่วนของที่เป็นรูปประโยคถ้ามองเห็น for กับมองเห็น since เมื่อไหร่เนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยเป็น present perfect continuous tense ไว้ก่อนเลยนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างบ้างโครงสร้างมันก็จะแบ่งเป็นบอกเล่าปฏิเสธคำถามนะครับแล้วก็การตอบถูกและการตอบผิดเนี่ยตอบอย่างไรบ้างแบบนี้นะครับถ้าเป็นโครงสร้างประโยคบอกเล่านะครับเรามาลุยข้อสอบแล้วมาดูเทคนิควิธีการกันโดยเฉพาะพาร์ทที่เป็นแกรมมาเราจะใช้เทคนิคคือไม่อ่านไม่แปลแต่คะแนนต้องเต็ม100นะครับเดี๋ยวดูว่าควรทำยังไงดีอ่ะเริ่มที่ตัวโครงสร้างก่อนเลยนะครับโครงสร้างของมันเนี่ยมันก็คือการใช้ subject บวก has หรือ have แล้วก็บวกด้วย been แล้วก็บวกด้วย verb ที่เติม ing แบบนี้ซึ่งสิ่งที่มันจะเหมือนกันทั้งหมดถ้าเป็นโครงสร้างของ present perfect continuous เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกันทั้งหมดคือตัวนี้ครับมันจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าในการใช้ has have เนี่ยมันจะต่างกันตรงนี้ครับต่างกันที่ว่า has กับ have เนี่ยมันจะใช้กับ has จะใช้กับสิ่งที่เป็น1สิ่ง have จะใช้กับ2สิ่งขึ้นไปก็คือดูที่ประธานว่าประธานมี1คนใช้ has ประธาน2คนเนี่ยเราจะใช้ have แบบนี้นะครับและตัวที่เป็น be เนี่ยมันจะเขียนแบบนี้ตลอดเลย verb ที่เติม ing ไม่ว่าเราจะเอาคำว่า go มาเติมมันจะใช้ going ครับเอา walk มาเติมมันจะใช้คำว่า walking แบบนี้คือมันจะเติม ing แบบนี้เป็นรูปแบบนี้ให้ทั้งหมดเลยนี่คือลักษณะของที่เป็น present perfect continuous นะครับประโยคปฏิเสธเหมือนกันเลยต่างกันแค่ว่ามันจะมีคำว่า not เข้ามาใช้ subject has have แล้วก็มีคำว่า not แค่นั้นเองนอกนั้นก็ยังเขียนเหมือนกันหมดเลย been บวก verb 1ที่เติม ing แบบนี้นะครับฉะนั้นถ้ารูปย่อของมันคือการใช้ hasn นะครับหรือ haven นั่นเองนี่คือโครงสร้างปฏิเสธเพื่อบ่งบอกว่าฉันไม่ได้อยู่ฉันไม่ได้เป็นครูมา12ปีนะฉันไม่ได้เป็นครู5ปีนะอะไรแบบนี้นะครับเป็นงานปฏิเสธอีกอันครับถ้าเป็นโครงสร้างของประโยคคำถามใช้ has หรือใช้ have ขึ้นต้นนะครับตามด้วย subject ตามด้วย been แล้วก็ตามด้วย verb ที่เติม ing เป็นเครื่องหมาย question mark แบบนี้นะครับนี่คือลักษณะโครงสร้างที่เป็นแบบบอกเล่าปฏิเสธคำถามถ้าเจอ has กับ have ที่เป็นประโยคคำถามเมื่อไหร่เนี่ยคำตอบจะมี2แบบคือตอบ yes subject ให้เลือกใช้นะครับว่าเลือกใช้ has หรือ have ดีขึ้นอยู่กับประธานถ้าประธาน1คนใช้ have ประธาน2คนใช้ have แค่นั้นเองถ้าเป็น no ก็ใช้ no subject นะครับหรือ haven นั่นเองนี่คือโครงสร้างของมันนะครับแคปเจอร์ไว้ได้เลยรูปประโยคถ้าเป็นบอกเล่านะครับอย่างเช่นI have
been studying English for 10 years อย่างเงี้ยคือฉันเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วแล้วก็ยังคงจะเรียนต่อไปอีกอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของแบบประโยคบอกเราถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็คือเป็นการบอกว่า I haven't been studying English for 10 years คืออันนี้อาจจะบอกว่าไม่เรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลา10ปีเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเทนที่เป็น perfect continuous เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับที่เป็นปฏิเสธหรือคำถามเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับประโยคบอกเล่าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าเราก็อยากให้น้องๆได้ครอบคลุมทั้งหมดเนาะอีกอันก็คือใช้ have you been studying English for 10 yearsนี่นะครับคือถามว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมานานเท่าไหร่นะครับคุณเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วใช่ไหมซึ่งเราก็ต้องตอบว่า yes หรือ no อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเนื้อหาหลักๆของมันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือรูปประโยคแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการเนาะดังนั้นเราไปลุยข้อสอบเลยครับว่าข้อสอบเราจะเลือกทำได้อย่างไรบ้างมาครับมาดูข้อที่1พร้อมๆกันครับข้อที่1ครับมาแล้วข้อที่1บอกว่า why is he so tired he football for 2 hours ก็คือเขาถามว่าทำไมเขาดูเหนื่อยมากจังเลยซึ่งประโยคหลังก็จะบอกว่าอะไรครับเขาเล่นบอลมาเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงแล้วซึ่งก็อาจจะยังไม่หยุดเตะนะครับก็ยังเล่นต่อไปอีกอะไรแบบเนี้ยดังนั้นในส่วนนี้ก็คือเราเห็นคำว่าคีย์เวิร์ดคำว่า for 2 hours ซึ่งผมบอกว่าให้น้องดูที่อะไรครับดูที่คำว่า for อันนี้จะบอกระยะเวลานะครับแล้วก็ since นะครับจะบอกอะไรครับจุดเริ่มต้นนะ since บอกจุดเริ่มต้นนะครับ since ไม่ได้บอกตอนเนื้อนะครับนะครับ for ระยะเวลา since บอกจุดเริ่มต้นนะฮะถ้า since เอาไปเล่นกับภาคทางภาคอีสานก็จะเข้าใจเก็ทกันดีมุกนี้ได้ประมาณ 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าไปเล่นทางภาคกลางนะครับงงตึ๊บเลยครับไม่รู้อะไรเหมือนแบบพอเธออะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นคีย์เวิร์ดของมันคือ for และ since ครับมันจะบอกจุดเริ่มต้นหรือบอกระยะเวลามาซึ่งแน่นอนมันบอกระยะเวลาเราก็จำโครงสร้างได้ว่าอะไรครับเราก็จำโครงสร้างได้ว่า subject has have been verb ing แค่นั้นเองนะครับ subject has have been verb ing เนาะดังนั้นข้อที่มีhave นะครับก็คือจะมีข้อนี้มี have มี has ซึ่งมันต้องมี has been ด้วยมี verb ing ด้วยแบบเนี้ยนะครับถึงจะเป็นคำตอบได้ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นข้อไหนครับน้องๆครับทุกท่านตอบมาเป็นตัวเลือกที่4หมดเลยแบบเนี้ยเห็นไหมครับในกรณีอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ได้อ่านหรือแปลน้องก็ดูคีย์เวิร์ดก่อนนะครับสมมติว่าในกรณีที่เฮ้ยอ่านไม่ออกหรือแปลไม่ได้แน่นอนครับมันเกิดขึ้นแน่นอนอ่านไม่ออกกับแปลไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้หนึ่งคือเราไม่ได้ชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ไม่ได้เรียนใช่ไหมครับก็ไม่ได้เลือกเรียนก็เลือกไปเรียนสาขาอื่นแต่สุดท้ายเป็นไงครับกลับต้องมาสอบภาษาอังกฤษที่ไม่ชอบครับทำยังไงดีอย่างนั้นก็ต้องเนี่ยดูเทคนิควิธีการครับว่าหนึ่งบอกว่า why is he so tired he football for 2 hours เงี้ยนะครับซึ่ง for 2 hours เป็นการบอกระยะเวลาว่านานเท่าไหร่แล้วเป็นระยะเวลา2 ชั่วโมงฉะนั้นก็มองหาตัวคีย์เวิร์ดนะครับที่เป็น present perfect continuousซึ่งเราจำได้ว่ามันต้องเป็น has have been แล้ว verb ing อย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนล่ะ has have been verb ing ซึ่งมันก็ตรงกับตัวเลือกที่4แบบนี้เองนะครับส่วนถ้าตัวเลือกที่1เนี่ยมันจะเป็นแค่ verb 1ครับซึ่งมันจะเป็นส่วนของ present simple ส่วนอันนี้เป็น verb ที่เป็น present continuous นะครับคือ verb to be บวกด้วย verb ing ส่วนตัวเลือกที่3 have play ตัวเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่เป็นของตัวที่เป็น perfect ตัวที่เป็นลักษณะของ perfect กับperfect กับตัว perfect continuous จะไม่ได้มีความแตกต่างมากเท่าไหร่ถ้าใช้คำพวกที่เป็น live เป็น work เป็น study อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าอย่างเช่นฉันเป็นครูมา5ปีแล้วนะครับถ้าใช้ perfect I have been a teacher for 5 years อย่างเงี้ยนะครับกับการไปใช้อีกการมันก็ไม่ได้เนาะหรือสอนภาษาอังกฤษมา5ปีแล้ว I have studied English for 5 years กับ I have been
teaching English for 5 years เงี้ยความแตกต่างของมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับมันไม่ได้ความหมายมันไม่ได้แตกต่างกันขนาดนั้นแค่ต่างกันรูปประโยคยกเว้นว่าเราไปใช้คำศัพท์บางคำที่มันเป็นการใช้กับ perfect ที่มันจบลงแล้วกับตัวเนี้ยที่มันยังคงต่อเนื่องมันก็จะมีความแตกต่างแต่อันนี้เราวิเคราะห์ตามข้อคำถามที่ทำมาให้นะครับว่ามันต้องเกิดขึ้นในรูปของที่เป็น perfect continuous ถ้าไปตอบข้อ3ได้ไหมถ้าตอบข้อ3เนี่ยมันติดตรงคำว่า have เพราะ have ตัวนี้ต้องใช้กับประธานที่มี2คนแต่เผอิญ he เป็นไงครับ he มีแค่1คนนะครับดังนั้นต้องเลือกใช้ have เพราะ have ใช้2ก็เลยเป็นตัวเลือกที่4แบบนี้ครับสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอันนี้มีนะครับกฎหมายอปทเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอ้ตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัพไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของสปทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอร์สนี้เป็นคอร์สสดนะครับติวกันเต็มที่เลยนะครับวิทยากร7ท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ